การทำงานในโหมดคลิปและโปรเจกต์นะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราลองนำคลิปวิดีโอนะครับมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กสัก2คลิปวิดีโอนะครับโดยนำมาวางเรียงต่อกันนะครับจากนั้นเราลองคลิกเพลย์ในโหมดคลิปดูครับเราก็จะเห็นว่าวิดีโอบนมอนิเตอร์นั้นก็จะเล่นเฉพาะคลิปที่เราคลิกเลือกเท่านั้นเดี๋ยวเราลองคลิกดูอีกคลิปดูครับคลิปข้างหน้านะครับซึ่งอยู่ในโหมดคลิปแล้วเราลองคลิกเพลย์ดูครับก็จะเห็นว่าเล่นเฉพาะคลิปที่เราเลือกเท่านั้นนี่ก็คือการทำงานในโหมดคลิปครับต่อไปเรามาดูการทำงานในโหมดโปรเจกต์บ้างครับพอเราคลิกปุ่มโปรเจกต์คลิกปุ่มโฮมนะครับก็การทำงานในโหมดโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นการเล่นนะครับคลิปวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในส่วนของไทม์ไลน์ทุกไทม์ไลน์นะครับเป็นการทดสอบดูงานตัดต่อที่เราได้ตัดต่อไปทั้งหมดที่อยู่บนไทม์ไลน์นะครับนั่นก็คือการทำงานในโหมดโปรเจกต์นั่นเองครับ